ผู้เสียชีวิตไปอีก74ศพจากเหตุโจมตีถึง3ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัฐโบโนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงโบโกฮารามทั้งการวางระเบิดโจมตี2ครั้งในเมืองไมดูกุรีและการสังหารหมู่ในหมู่บ้านไมนอกซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มโบโกฮารามคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้ส่วนประธานาธิบดีฟงซัวออรองของฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาเยือนไนจีเรียเป็นเวลา2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้กล่าวประณามการโจมตีของพวกก่อการร้ายผู้คนราว 13,000 คนซึ่งมีทั้งนักข่าวนักเคลื่อนไหวและสมาชิกรัฐสภาได้ออกมาเดินขบวนไปตามท้องถนนของฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงพลังต่อต้านภัยคุกคามต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในฮ่องกงหลังจากมีบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หมิงเป่าคือนายเควินลอถูกคนร้ายใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วซึ่งองค์กรสื่อระดับโลกก็เฝ้าติดตามดูเสรีภาพของสื่อมวลชนในฮ่องกงซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายเมื่อทางการจีนหาทางที่จะควบคุมสื่ออย่างเคร่งครัดส่วนเรื่องของคดีนี้ทางตำรวจฮ่องกงกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่แต่ยังจับใครไม่ได้บอกแต่เพียงว่ารูปแบบของการก่อเหตุคล้ายกับพวกแก๊งอันธพาลนายเฮอซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟของเมืองคุนหมิงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเปิดเผยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อมีคนร้ายกว่า10คนสวมชุดสีดำและมีมีดเป็นอาวุธได้บุกเข้ามาแทงผู้คนที่กำลังเข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟอยู่ที่สถานีจนทำให้มีผู้เสียชีวิต29ศพและบาดเจ็บอีก130คนจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุจึงรุดมายังสถานีรถไฟเกิดการยิงต่อสู้กับคนร้ายนานครึ่งชั่วโมงผลปรากฏว่าคนร้ายถูกยิงตายไป4ศพและจับเป็นได้อีก1คนเจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะต้องหาทางจับกุมคนร้ายมาลงโทษให้ได้นายอาร์เซนีฟยาเซนยุกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนกล่าวว่ายูเครนใกล้ถึงจุดวิบัติและจำต้องเรียกทหารกองหนุนเข้ามาประจำการทั้งหมดหลังรัฐสภาของรัสเซียมีมติให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินส่งทหารเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ได้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐบอกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครนซึ่งนายกรัฐมนตรียูเครนผู้สนับสนุนชาติตะวันตกกล่าวอีกว่านี่ไม่ใช่เพียงคำขู่เท่านั้นแต่เท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับยูเครนนอกจากนั้นแล้วนายอันเดอร์สโฟกลาสมูเซนเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวด้วยว่าการกระทำของรัสเซียเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในทวีปยุโรปชาวซีเรียที่ต้องอพยพจากบ้านเรือนที่อาศัยเพราะเหตุสงครามกลางเมืองได้มีโอกาสกลับไปดูบ้านเรือนของพวกเขาอีกครั้งที่เมืองโมดามิเยอันชามทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงดามัสกัสทั้งนี้ก็เพราะการประกาศหยุดยิงของฝ่ายกบฏทำให้ครอบครัวของชาวซีเรียซึ่งต้องอพยพไร้ถิ่นฐานได้กลับมาเยี่ยมบ้านของพวกเขาอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนเมืองโมดามิเยอันชามครั้งหนึ่งเคยมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 100,000 คนแต่เพราะการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกบฏการลอบวางระเบิดและการตั้งด่านตรวจของทหารทำให้คนนับหมื่นต้องอพยพหนีออกมาจากเมืองนี้แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้อาศัยราว 15,000 คน